ในภาพยนตร์เรื่ององค์บากมีสิ่งที่ผมได้ซ่อนเอาไว้อยู่2จุดซึ่งสิ่งที่ซ่อนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะบอกกับบุคคลอยู่2คนซึ่งเป็นคนหนึ่งเป็นผู้กำกับในดวงใจสตีเวนสปีลเบิร์กซึ่งคิดว่าถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะร่วมงานกับเขาหรือว่าอยากจะให้เขาเป็นโปรดิวเซอร์หรืออำนวยการสร้างภาพยนตร์ที่เราอยากจะทำส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือลูคแบสซองก็เป็นผู้กำกับและเป็นผู้อำนวยการสร้างที่ผมเห็นความเข้าใจในงานของศิลปะการต่อสู้ในงานที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์มาก่อนก็ในภาพยนตร์ของเจ็ตลีชื่อเรื่องคิสออฟดราก้อนซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะออกมาพร้อมๆกับภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่เจ็ตลีเล่นแต่ว่าจะเห็นความแตกต่างของการเอาศิลปะการต่อสู้มาใช้ได้อย่างชัดเจนทั้งที่ถ้าเป็นไม่ใช่เป็นชาวเอเชียแต่ว่าเข้าใจในศิลปะของเอเชียก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เราอยากจะร่วมงานกับเขาเหมือนกันหรืออยากจะให้เขาเป็นโปรดิวเซอร์ก็เลยมีการเขียนช็อตเมสเซจถึงทั้งผู้กำกับสองท่านโดยการซ่อนเอาไว้สองจุดจุดที่เขียนถึงสปีลเบิร์กเป็นฉากไล่ล่ากันในตลาดในช่วงท้ายๆของฉากนั้นจะมีการสู้มาถึงโต๊ะตัวหนึ่งซึ่งตอนนั้นมีการเอาศิลปะการต่อสู้บวกกับท่าเต้นเบรกแดนจะเป็นการควงขาบนโต๊ะแล้วก็มีการตีกาจากโต๊ะออกมาจะเห็นว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยเรามีการใส่ข้อความไปตรงผนังผมเขียนไว้ว่า Hello Spielberg Let's do it together ของคุณเป็นซองนี้อยู่ตรงฉากตุกๆตอนที่ตุกๆตกสะพานตอนที่ตุกๆไปชนตึกแถว4ชั้นจะเห็นว่าด้านซ้ายเฟรมที่เสาต่อหม้อของสะพานจะมีข้อความอยู่ตรงนั้นเห็นว่า Hello Lupin Song We are waiting for you เมื่อผมไปเมืองคานล่าสุดมาเนี่ยทางดิสทริบิวเตอร์เขาบอกว่า Lupin Song เขาได้โทรมาแจ้งว่าเขาสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้อยากจะจัดจำหน่ายเขาได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ชอบตอนที่คุยกันวันนั้นเชื่อว่ายังไม่เห็นแต่ว่ามีคนเห็นของข้อความที่ผมเขียนถึงสปีลเบิร์กแล้วโทรมาแจ้งตัวแทนจำหน่ายของเราซึ่งตัวแทนเขาไม่รู้มาก่อนว่าผมมีตรงนั้นแต่เชื่อว่าวันนี้น่าจะบอกแล้วนะ